มาอยู่ที่ถนนอนุเขตเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเขาจะมาอัปเดตเบิ่งทานค่า3สไตล์3อย่างให้ทุกคนได้เบิ่งนั่นก็คือจะเป็นเซเว่น 11แล้วก็จะเป็นร้านขายส่งขายย่อยแบบบ้านๆเนาะแล้วก็เป็นแบบบิ๊กซีที่เป็นร้านที่เพิ่นเปิดมาแต่ก่อนแล้วนะเป็นบิ๊กซีเจ้าเก่าแล้วเนาะเจ้าถิ่นแล้วอันบิ๊กซีเพิ่นเปิดมาโดนแล้วดิแต่ว่าเซเว่นนี่หากเข้ามาเป็นเจ้าใหม่เดี๋ยวพาทุกท่านลงเขตนี้ก็เป็นเขตชุมชนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรในเขตเหตุนี้เนาะมีร้านอย่างหลายๆเปิดบริการอยู่ตามสองข้างทางนี่มีอันเปิดถนนบางรักบางสายจะเป็นร้านปิดเนาะบ่มีการดำเนินธุรการดำเนินนาธุรกิจบ่มีหยังนะเป็นร้านปิดไว้เป็นตึกเก่าตึกห้างบ่มีหยังประมาณนี้แต่ว่าเขตนี้นี่ตึกห้างนี่บ่จะมีเนาะจนหลายจะเปิดมาเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเซเว่นข้างหน้าบรรยากาศนี่จะเป็นโตโยต้าครับ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 อยู่ทางโน้นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต่อไป
เอาเข้าไปเซเว่นกันประมาณนี้อันนี้ไปต่อบึงแบบห้านแบบบ้านๆที่ทางด้านนั้นคือแบบนี้ขนมย่างไปโตเป็นรอบเบิ่งห้านแบบนี่เป็นแหนบเนื้อนี่โอ้บิ๊กซีตัวนี้ปิดแล้วหยุดกิจการแล้วเขาก็จะมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่เนาะบ่ได้เบิ่งทำทุกคนทั้งเซาแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งห้านแบบบ้านบ้านบิ๊กซีย้อนเป็นเจ้าเสาแล้วนะเซเว่นมาเปิดแล้วแต่เสาเลยสินค้าหลายอยู่ด้วยเล่นหน่อยเผ็ดเหล้าเหล้าหมักไม้สินค้าไทยเป็นส่วนหลายเนาะนี่เครื่องเพิ่นจะขายส่งขายย่อยบ่สบู่แซ่บบ่เต็มเลยโอ้คอมพิวเตอร์เอาแซ่บสักเครื่องเลยเฮาแม่นปอประมาณนี้เลยทุกคนโอ้นี่หอมยาหลาย
แปดพันกีบเนาะแต่ผมรู้ว่าถือเงินไทยเท่าไหร่ทุกคนเครื่องมีหลายทุกคนปานอยู่เซเว่นแต่ตัวนี้จะเป็นแบบคุณขายทรงขายย่อยนะแต่ว่าอยู่ในเซเว่นจะขายขายแบบขายทรงจะขายเป็นราคาที่เพิ่นขายเป็นชิ้นเลยนะแต่ว่าตัวนี้เพิ่นจะขายเป็นแบบขายทรงเลยขายย่อยเลยไม่อย่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปภาพเข้าไปด้านในนี่ตัวเกิดบรรยากาศอยู่ด้านในอย่างหลอกคนนี่จะเป็นเขตบ้านอย่างเนาะโอ้มีตึกอยู่นี่แต่ว่าให้ที่ผมมีคนมันเป็นห้องแถวอะเป็นห้องแถวบ้านเนี่ยขึ้นกับบ้านเนี่ยบ้านทองขันคำยังเป็นเขตบ้านทองขันคำอยู่เมืองจันทบุรีโอ้ซอยนี้ถือว่ามีคนหนาแน่นเลยเข้ามานี่รถรางพาหนาก็หลายอยู่นอกทางก็ดีอยู่แต่ทางไม่ดีโดนแล้วเป็นทางประเทศโดนแล้วเซเว่นมาเปิดอยู่ฮั่นก็ออกสุ่มคนสุ่มต้นเนาะผู้คนอยู่เขตนี้ออกไปซื้อไปจ่ายอยู่ฮั่นเลยแล้วบิ๊กซีอยู่ข้างๆกันย้ายออกแล้วทุกคนเซาละกิจการตัวนั้นเป็นตัวนั้นเข้ามาอยู่แล้วก็ออกเลยเนาะแต่ตัวนี้บัวมันถนนใหญ่ไม่เหมือนเป็นซอยเข้ามาเนี่ยรถฮั่นก็ใส่เขตตลาดทุกคนครับมาเบื้องนี้วันนี้รอเบื้องบรรยากาศเขตบ้านนี่เดี๋ยวรอปีนิดนึงแล้วเขาก็เซตติดคลิปเป็นขอบใจทุกคนที่ติดตามเข้าชมคลิปของเขาอันนี้เป็นบรรยากาศในยามค่ายแรงอยู่ในใจกลางนครหลวงจันทร์นี่แหละเขตเมืองจันทบุรีนี่ก็เป็นเมืองอยู่เป็นเมืองใจกลางเลยโอ้กาแฟสวยงามนี่มียินว่างกำลังแป้งได้ใหม่ก็มีประมาณนี้ประมาณนี้เก็บถ่ายทำบรรยากาศให้บรรดาท่านผู้ชมได้เบิ่งยามค่ำเลยอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้เฮาในเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปบรรยากาศยามแรงอยู่เพียงนี้ก็คือประมาณนี้เนาะน้ำปอกน้ำปั่นรถหลู่ก็หลายเนาะเข้ามาในนี่โอ้รถอันนี้คาดเลยรถแต่สมัยโซเวียตรถสมัยสงครามนี่เงินแบบนี้ก็ยังมีอยู่ดิเป็นเงินใหม่แบบดังเดิมประมาณนี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสบายดี